أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء أسقام بسم الله الذي لا يضرفي الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بلغنا رمضان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياءYa Rahman Rahimin Alhamdulillah ด้วยความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้โอกาสกับผมได้มีเวลาพูดคุยนะครับกับพี่น้องและก็ทุกท่านที่ร่วมรับชมรายการนะครับเป็นเส้นทางสู่รอมฎอนนะครับในช่วงต่อจากคืนที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะนำพาพี่น้องไปในเดือนที่มีความประเสริฐเดือนที่มีภาคผลแห่งความดีงามเป็นทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าด้วยการปฏิบัติตนที่ดีงามของพี่น้องจะนำมาซึ่งภาคผลแห่งความดีงามที่มากมายกับพี่น้องเองนะครับการได้นำเสนอพี่น้องในเรื่องของการท่านหันในเวลาซะฮูรนะครับถึงรายละเอียดและก็เวลาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ในยุคของท่านนะครับในคืนนี้มาในเรื่องของการละศีลอดนะครับหรือการเปิดบวชหรือการบุกโปโซนะครับอันซาลิบินซาอ์ดิรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละลายะซาลุนนาสุบิคอยรินมาอัจจัลุลฟิตรอฮ์หะดีษอิมามบุคอรีนะครับหะดีษที่1821แล้วก็อิมามมุสลิมหะดีษที่1838นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีอีกนะครับอันนบีรอฮิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละลายะซาลุนนาลายะซาลุดดีนุซอฮิรันมะอัจลันนาสุนฟิตรอลินันยะฮูดะวันนะซารอยุอัคคิรูนาอะลิสมาอบูดาวูดนะครับอะลิสที่2006นะครับของซอฮีห์ซุนันอบีดาวูดลิอันบานีอะลิสที่2063หะดีษฮะซันนะครับนี่คือสองฮะดีษที่บอกถึงความประเสริฐของการละศีลอดเมื่อได้เวลานะครับมาชาอัลลอฮ์เมื่อคืนเราคุยถึงการทานอาหารซะฮูรให้มันช้าๆให้ใกล้ซุบฮ์ฮะดีษนี้นะครับลายะซาลุนนาซูบีคอยรินหมายถึงว่ามนุษย์ยังคงอยู่ในความดีงามตลอดไปมาอัจจัลุลฟิตรอเมื่อเขานั้นได้ทำการเร่งรีบในการละศีลอดมาชาอัลลอฮ์นี่คือฮิกมะห์นี่คือข้อดีนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบางช่วงนะครับมีผู้คนมองว่าการละศีลอดที่ช้าๆเนี่ยมากนะครับโอ้คนนี้เก่งคนนี้มากนะครับพี่น้องครับไม่ถูกต้องในอิสลามท่านรอซูลได้สอนว่าคนที่ถูกต้องที่สุดและปฏิบัติได้ดีท
ที่สุดก็คือคนที่พออาซานมักริบก็อัจลุลมะอัจลุลฟิตมะอัจลุลฟิตรอคนที่เร่งรีบแต่ไม่ใช่ว่าล้ำหน้าไปก่อนไม่ใช่เปิดก่อนวักตูจะเข้าอันนั้นไม่ใช่รีบอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ครับหมายถึงว่าพอเข้าเวลามักริบก็เปิดบอซอเลยไม่ต้องรอให้อาซานเสร็จไม่ต้องรอให้มันค่ำก่อนไม่ครับพี่น้องเวลามักริบนั่นคือเวลาที่ละสิทธิ์อดแล้วเพราะฉะนั้นเขาอาซานปุ๊บก็ละสิทธิ์ได้เลยนะครับนั่นคือถือว่าเราอยู่ในความดีงามคนผู้ใดก็ตามที่ละสิทธิ์อดทันทีเมื่อได้เวลาเนี่ยนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือความงดงามของอิสลามนะครับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะมันมีหลายผลด้วยกันนะครับอันที่สองไปครับจากท่านนบีท่านนบีของเราครับท่านบอกว่าอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวลายซาลุดดีนุซอฮิรันมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับศาสนายังคงโดดเด่นอยู่เสมอมาอัจลันนาสุนฟิตรอเมื่อมนุษย์ได้มีความเร่งรีบในการละสินอดอันนี้ข้างบนนี้ครับบอกถึงอะไรครับข้างบนนี้มนุษย์อยู่ในความดีงามวันนี้ศาสนาจะเด่นมาชาอัลลอฮ์ผู้ใดก็ตามที่เร่งรีบในการละสินอดไม่ถึงว่าพอเข้าเวลาปุ๊บละสินอดเลยนะครับนั่นคือผู้ที่เชิดชูศาสนาอิสลามให้มันเด่นขึ้นมาแสดงว่าการละสินอดนะครับมีส่วนสำคัญในการให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาที่มีความเด่นในเรื่องการถือศีลอดในเรื่องการปกป้องหรือคุ้มครองดูแลมนุษย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีงามนะครับมาชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเรียนนันยะฮูดะวันนัสรอยูอัคิรูนาอัลลอฮ์ไม่เพราะว่าชาวยะฮูดและก็นัสรอหรือว่าคริสเตียนนะครับเขาละศีลอดในเวลาที่ล่าช้าออกไปเมื่อคืนเนี่ยคนยะฮูดและก็นัสรอเขาทานอาหารซะฮูรในเวลาที่เร่งรีบไม่ถึงว่าก่อนนะครับพวกเขานี้ทานก่อนแล้วก็พอมาละสิอุนนะครับก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะละสิอุนช้าๆนะครับอยู่อาคิรูนะใส่ถึงว่าให้เลยเวลาไปจนค่ำมืดสนิทแล้วค่อยละสิอุนอิสลามไม่ครับอิสลามให้เรานี้พอถึงเวลาปุ๊บก็ละสิอุนได้เลยนั่นคือเป็นการให้เราได้เชิดชูศาสนาหรือเป็นการบอกว่าคุณยังคงอยู่ในความดีงามตลอดเวลาแห่งการละสิทธิ์ครับพี่น้องครับเป็นเวลาที่เราเห็นถึงคุณค่าของเวลามากกว่าเวลาอื่นใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยมาทั้งวันอะดิสก่อนหน้านี้คุยถึงนะครับคุยถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของมื้อมีอยู่สองช่วงก็คือช่วงที่อะไรครับช่วงที่ละสิทธิ์แล้วก็ช่วงที่เจอรอสุบฮานในสวรรค์เราปอซอในแต่ละวันนะครับเวลาที่รอคอยก็คือเวลาตอนเย็นคือก่อนจะละสิทธิ์อดหรือว่าเวลาละสิทธิ์อดนั่นเองซอนี้มาซองอิตอดีตุงูกันรอคอยเหลือเกินแล้วเราจะเห็นคุณค่าของเวลาสูงมากมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่เรารอคอยและก็เป็นการรอคอยที่ถูกต้องตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะสองข้อที่ที่กล่าวเมื่อกี้บ่งบอกถึงหนึ่งคือความดีงามของมนุษย์จะยังคงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่เขานั้นมีความเร่งรีบหรือละทันทีที่เมื่อได้เวลาและก็สองการที่คนคนหนึ่งเปิดปอซอแบบทันเวลาคือทันเวลาทุกทีนะครับเป็นการเชิดชูเป็นการให้เห็นชัดเจนถึงหลักของศาสนาอิสลามมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แสดงว่าคนที่เปิดปอซอแบบ
เมื่อได้เวลาปุ๊บเปิดประซอเลยเนี่ยนะครับหนึ่งคือเป็นคนดีนะครับคนที่อยู่ในความดีงามสองคือผู้ที่เป็นผู้ที่เชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าคนที่เปิดปซอช้าๆนะครับจะเป็นคนที่แบบโอ้ดีมากเยี่ยมอึดนะครับนะมาชาอัลลอฮฺไม่ใช่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับแล้วช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องครับมีซุนนะอีกซุนนะหนึ่งก็คือการรอคอยเนี่ยนะครับท่านนบีสอนว่าให้เรานั้นดุอามาชาอัลลอฮฺนะครับพอใกล้จะละปอสะละบทปอซอเนี่ยนะครับพี่น้องเราก็จะจัดเตรียมสำรับอาหารนะครับโน่นนั่นนี่อะไรมากมายก็แล้วแต่นะครับมาชาอัลลอฮฺมาชาอัลลอฮฺเป็นสำรับอาหารที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อการละสิทธิ์เฉพาะใช่ไหมครับพี่น้องทีนี้ดิซุนนะกันนะครับซุนนะให้เราเนี่ยทำการเตรียมอาหารแต่เนิ่นๆหน่อยอย่าให้มันฉุกละหุกกระชั้นชิดจนเอาอะไรไม่ทันนะครับบางทีก็อาซานแล้วยังจัดโต๊ะไม่เสร็จเลยที่บ้านให้เราจัดเตรียมแต่เนิ่นๆหน่อยเพราะว่าจะได้มีเวลาในการรอคอยอาหารและก็ดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะละสิทธิ์มาชาอัลลอฮ์เป็นอีกช่วงเวลาที่เรามีสมาธิค่อนข้างที่จะแน่วแน่หรือสงบนอกจากถ้าเรายังจัดอาหารโต๊ะไม่เสร็จโต๊ะอาหารไม่เสร็จนะครับสมาธิก็จะไม่แน่วแน่เดี๋ยวอาหารนู่ยังไม่ได้มาของวันยังไม่ได้มาน้ำไม่อินทผลยังไม่มีอะไรมาเนี่ยสมาธิก็จะไม่เกิดดุอาก็จะไม่มีคุณภาพในการดุอาจึงต้องเตรียมการเตือนๆเพราะว่าเวลาแห่งการมันต้องมาถึงอย่างแน่นอนแล้วเราก็รู้ชัดว่าเวลาเท่าไหร่สมมติหกครึ่งนะครับรู้ชัดแน่นอนเยอะเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมอาหารแต่เนิ่นๆให้ทันกับเวลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สมควรเป็นอย่างยิ่งเผื่อไว้ก่อนที่จะถึงเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับก่อนละเนี่ยก่อนเปิดบทนะครับให้เป็นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องจะได้ดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็รอคอยอาหารนะ คือโต๊ะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีของหวานมีของคาวมีน้ำมีอินทผลัมมีทุกอย่างครบนะครับหรือไม่ก็จัดแบบเรียบง่ายนั่นก็คืออินทผลัมแล้วก็น้ำแล้วก็ไปละหมาดมักริบใช่ไหมครับแล้วมาทานอาหารหลังละหมาดมักริบเสร็จแต่ช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงมักริบคือก่อนเปิดปอซอเนี่ยนะครับให้เรามีหนึ่งช่วงสั้นๆ สัก5นาทีสัก10นาทีเพื่อดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเรามีอาหารครบอยู่ข้างหน้าสมาธิมันก็เกิดเพราะเรามั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราทานอาหารได้เลยไม่ต้องไปจัดหาอาหารอะไรแล้วสมาธิจึงมีและก็เราก็นั่งรอคอยด้วยเห็นคุณค่าของเวลาสูงกว่าเวลาอื่นและก็ในเดือนอื่นเช่นเดียวกันนะครับจาก10นาทีก็เหลือ9นาทีนั่งมอง8นาทีเหลือ7นาทีนะครับรีบมาเรื่อยเข้ามาใกล้มาเรื่อยใกล้มาจน5นาทีจน4 3 2ในช่วงนี้นะครับหัวใจของพี่น้องจะจดจ่ออยู่ที่อาหารและก็เวลาการละศีลอดถ้ามีใครมารบกวนพี่น้องครับนะครับถ้ามีใครมาเรียกหน้าบ้านนะครับมีธุระด่วนๆเราก็จะเริ่มออกอาการเห็นชัดเจนว่ามาเรียกอะไรตอนนี้นะครับคนก็จะละศีลอดกันก็จะเปิดโปสกันเวลาอื่นมีทำไมไม่มาตายมาทำอะไรตอนนี้เราจะเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงอาการเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาทำลายสมาธิในการเปิดบวชของเรามาชาอัลลอฮ์เรากำลังมีหัวใจที่จดจ่อและเป็นช่วงเวลาที่ฟารฮะช่วงแห่งความดีใจของเราอะในการที่จะได้ทานอาหารแล้วอีก4นาทีอีก3นาทีอีก1นาทีอีก60วิอีก50วิเรานับเวลากันเป็นวินาทีเห็นถึงคุณค่าของเวลาแล้วมาชาอัลลอฮ์รอคอยครับพี่น้องรอคอยด้วยความสุขด้วยความสบายใจด้วยความดีใจ
ยิ่งถ้าพี่น้องได้ใช้เวลาก่อนนี้ดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราจะสัมผัสได้ถึงสมาธิที่มันมีอย่างแท้จริงนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะเปิดบวชพี่น้องครับให้พี่น้องเตรียมอาหารให้เสร็จแล้วก็เว้นช่วงเวลาไว้10นาทีในการดุอาหรืออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนทานอาหารนะครับหรือก่อนละศีลอดทีนี้อาหารอะไรที่จะทานในเวลาละศีลอดครับพี่น้องนะครับอานานัสบินมาริดลอนฮูกอละกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฟติรุกับละอัยยุศ็อลลีอะลารอตบาตินมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับเยี่ยมมากฟิลัมตะกุนรอตบาตุนฟะตุมัยยิรอติฟิลัมตะกุนตุมัยยิรอตุนฮัสซาฮัสวาตินมินมาอิดมาชาอัลลอฮ์จากอานัสบินมาริดกล่าวว่านะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยุฟติรุกับละอัยยุศ็อลลีอะลารอตบาตินท่านจะละศีลอดก่อนจะไปละหมาดด้วยผลอินทผลัมสุกนะครับหลายลูกด้วยกันนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ผลเดียวถ้ารอตบาตินหมายถึงว่า3ขึ้นไปนะครับนั่นคือซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มจาก1นะครับเราอ่านดุอา2พอได้เวลาปุ๊บบทบอซอเลยนี่ซุนนะห์หมดเลยครับพี่น้องซุนนะห์หมดเลย3พอบทบอซอเนี่ยต้องเปิดบอซอด้วยผลอินทผลัมรอตบนะครับคือผลมาที่อินทผลัมสดนะครับจำนวนเล็กน้อยนี่คือ3ซุนนะห์ที่ง่ายมากและปฏิบัติได้เลยและก็ณวันนี้ถ้าพี่น้องไปที่ตลาดเขาจะเห็นอินทผลัมเต็มตลาดแล้วล่ะครับพี่น้องมีหลายยี่ห้อมีมาจากหลากหลายประเทศนะครับสั่งที่เมืองไทยมีผลอินทผลัมสดมีผลมาอินทผลัมที่ราคาแพงที่ราคาปานกลางที่ราคาถูกหน่อยนะครับพี่น้องเลือกได้ตามสบายถ้าเราไม่ค่อยชอบอินทผลัมที่มันแข็งๆก็นิ่มก็มีแล้วครับพี่น้องสำคัญคือให้เราละศีลอดคือให้อาหารคำแรกในการเปิดบทด้วยคืออินทผลัมเพราะนี่คือซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ฟิลัมตะกุนรอตบาตุนแต่ถ้าว่าไม่มีรุตบล่ะครับไม่มีอินทผลัมสดท่านก็จะทานอินทผลัมแห้งนะครับยังคงเป็นอินทผลัมนะครับไม่มีของสดก็จะเป็นของแห้งมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับเพราะว่านี่คืออาหารที่ถือว่ามีผลดีต่อร่างกายมากถ้าพี่น้องไปดูในทางการแพทย์จะเห็นนะครับว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลอยู่ในผลไม้และก็สามารถที่จะซึมซับเข้าไปในเส้นเลือดได้เลยไม่ถึง5นาทีแสดงว่าพอเราทานไปปุ๊บเนี่ยครับไม่เกิน5นาทีท่านจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับรู้สึกถึงกายที่มันมีแรงมากขึ้นเพราะน้ำหวานจากผลไม้นี่เนี่ยอินทผลัมก็จะไปเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ไปช่วยให้พี่น้องมีความกระชุ่มกระชวยง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้ฟิลัมตะกุนตุมัยรอตุนฮัสซาฮาซาวาตินมินมาอินแล้วก็ถ้าไม่มีอินทผลัมแห้งอีกนะครับนี่คือขั้นตอนที่3ท่านจะจิบน้ำนะครับดื่มน้ำจิบน้ำนะครับ2หรือ3อึกนะครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือ3ขั้นตอนในการละศีลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรุตบนะครับตำรุนและก็มะอินทผลัมสดอินทผลัมแห้งและก็น้ำ3ขั้นตอนที่ท่านรอซูลได้สอนไว้ซุนนะห์ของท่านนะครับถ้าพี่น้องลืมซื้ออินทผลัมทั้งสดแล้วก็แห้งนะครับน่ะเอาไม่ทันนะครับมันยุ่งเหลือเกินหรือซื้อมาแล้วแต่ลูกทานซะหมดนะครับจนไม่มีเหลือให้คุณว่าคนบิดามารดาได้ทานตอนละศีลอดนะครับน้ำคือตัวเลือกที่3
นะครับบางท่านบอกว่าในเมื่อไม่มีผลอินทรีย์พันธุ์ก็ใช้เป็นผลไม้อื่นท่านรอซูลไม่ได้บอกอย่างนั้นครับนะอาจจะเป็นกล้วยเป็นมะม่วงนะครับช่วงนี้หรือมะม่วงนะครับหรือมีเป็นองุ่นเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับพี่น้องในเมื่อไม่มีอินทรีย์พันธุ์ก็คือน้ำครับไม่ใช่ลูกอย่างอื่นนะครับเพราะขั้นตอนของท่านรอซูลนะเป็น3ขั้นตอนที่บอกเอาไว้คือรูตอบตามัดและก็มะก็คือน้ำแสดงว่าการทานอาหารหรือการเปิดบวช ด้วยอินทผลัมได้ผลบุญถ้าไม่มีอะไรครับก็เป็นน้ำก็ได้ผลบุญมาชาอัลลอฮ์นะครับเราอย่าเพิ่งรีบร้อนและก็ท่านรอซูลอะไรครับบอกว่ากับละอายุสัลลีก่อนจะท่านจะไปละหมาดก็คือท่านจะทานแค่อินทผลัมก่อนไปละหมาดไม่ใช่อาหารหนักยังเลยครับพี่น้องลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับบางท่านก็เบรกแตกในช่วงเปิดปศหมายถึงว่าเอาไม่อยู่ต้องทานอาหารหนักเลยนะครับ2จาน3จานแล้วก็ซัดของหวานแล้วก็น้ำเย็นแล้วก็น้ำสีนู้นน้ำสีนี้เอาไปเต็มที่เลยนะครับจนละหมาดมักรีบนี้ก็สายแล้วมันจะมีผลตัวละหมาดอิชาและมาตะเราะห์ต่อมานะครับเพราะเราทานมากจนเกินไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับในเรื่องของการทานมากจะคุยในรอบต่อไปแต่ในคืนนี้จะมาให้พี่น้องได้เรียงลำดับของการละศีลอดแบบซุนนะท่านนบีจะได้รู้ว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีภาคผลแห่งความดีงามมากมายเหลือเกินพี่น้องครับท่านปศมาทั้งวันเนี่ยได้ความดีมาตลอดนะครับพี่น้องใช่ไหมครับเราเริ่มแต่การทานอาหารในเวลาซุฮรมาแล้วนะครับเราเป็นซุนนะห์มาแล้วนะเราทานอาหารแบบซุนนะห์มาแล้วก็เราก็ดุอาเว้นช่วงเอาไว้นะครับก็ดุอาแบบซุนนะห์มาอิสติฟาร์แบบซุนนะห์มาละหมาด2อะห์แบบซุนนะห์มาแล้วก็ละหมาดซุบฮ์2อะห์แบบซุนนะห์มาตลอดจนละหมาดดุฮาใช่ไหมครับพี่น้องแบบซุนนะห์เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาเรื่อยนะครับต่อมารักษาสุนัตรวาติบนะครับต่อมาจนมาปศพี่น้องครับมีอยู่หลายท่านพอถึงเวลาเปิดปศเนี่ยนะครับพี่น้องเกิดอาการเขาเรียกว่าลืมสุนัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะเนื่องจากผลของการหิวหรือผลของอาหารหลากหลายสีสันที่อยู่ข้างหน้าจนทำให้เรานั้นลืมไปว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ท่านรอซูลได้สอนซุนนะห์เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากอะไรครับพี่น้องเริ่มจากการดุอาก่อนเปิดปศใช่ไหมครับดุอาถึงเวลาเปิดปศปุ๊บเปิดปศเลยไม่ต้องรอให้อาซานเสร็จนะครับพี่น้องนะเปิดปศเลยครับพี่น้องแล้วก็ให้อาหารคำแรกในการเปิดปศก็คืออินทผลัมนะครับถ้ามีอินทผลัมสดก็นั่นคือถือว่าซุนนะห์ที่ดีที่สุดถ้ามีครับก็ไปที่ผลไม้ก็คือผลอินทผลัมที่แห้งนะครับซึ่งวันนี้ก็มีขายเยอะๆมากมายแล้วถ้าไม่มีอีกครับพี่น้องก็ให้เป็นการน้ำธรรมดานะครับไม่ใช่ผลไม้อื่นจากอินทผลัมไม่ใช่ครับไม่มีการตะวินว่าผลไม้อะไรก็ได้เพราะเป็นผลไม้ไม่เหมือนกันครับพี่น้องท่านรอซูลไม่ได้บอกว่าถ้าไม่มีแต่พระเบญให้กินกล้วยหรือผลไม้อื่นท่านไม่ได้บอกเอาไว้แต่ท่านบอกว่ารูตอบแล้วก็ทามาร์แล้วก็น้ำนะครับนี่คือ3ขั้นตอนในการทำตามสุนนะห์ท่านนบีในการเปิดบวชของเรานะครับทีนี้พอเปิดบวช ด้วยอินทผลัมเนี่ยท่านบอกว่าอะไรครับหรือละหมาดที่บ้านก็ได้ครับละหมาดมักริบก่อนทานอินทผลัมสักประมาณ3ลูก5ลูกนะครับแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็ไปละหมาดมักริบนั่นคือกอบละอายุซัลลิยะก่อนที่ท่านจะไปละหมาดมักริบนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงแนวทางซุนนะห์ไว้ชัดเจนมากเหตุผลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้เราได้ทานหนักเลยเนี่ยนะครับ
มันก็เป็นเหตุผลทางสุขภาพนะครับมาอันดับ2อันดับ1คือซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุขภาพแสดงว่านะเรายังคงอยู่ในสุขภาพที่ดีนะครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับท้องว่างมาทั้งวันครับพี่น้องและก็ถ้าเราใส่ทีเดียวตู้มไปเลยเนี่ยเต็มเลยนะครับกระเพาะจะต้องทำงานหนักมากและต้องนำเลือดส่วนอื่นของร่างกายนี่มารวมพลังที่กระเพาะอาหารหมดเลยท่านจะเพลียมากหลังจากนั้นเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานคือกระเพาะมากในการที่มานะครับมาเคี้ยวอาหารมาย่อยอาหารมาต้องมาปรับร่างกายแบบกระทันหันเนี่ยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของความไม่ดีเลยทีเดียวและก็ไม่ใช่ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าการละสิบอดนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากเราพยายามทำซุนนะห์ท่านนบีให้ได้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปละหมาดมารุสิก็มาทานอาหารปกติครับพี่น้องมาทานจะท่านจะทานนะครับทานโรตีจะทานข้าวหมกข้าวมันข้าวธรรมดาแกงสารมันแกงเป็ดแกงส้มครับแต่ความสะดวกของท่านนะครับจะทานอะไรก็ได้ตามสบายแล้วก็ถ้าพี่น้องสังเกตท่านจะรู้ว่าท่านจะมาทานหลังละหมาดนมรุสิครับจะเป็นการทานที่อยู่ในพอดีจะไม่ทานแบบสวาปามคือทานแบบลืมคือไม่รู้หูไม่ลืมหูลืมตานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราควรจะต้องเอาใจใส่นะครับซุนนะเล็กๆน้อยๆในรอมฎอนเนี่ยต้องเก็บมันให้หมดให้เก็บอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีก่อนให้สงบสติอารมณ์เอาไว้หน่อยในช่วงเปิดปศนะครับเพราะมันเป็นช่วงเดียวที่เรามีโอกาสหลุดจากสุนทรนบีได้ไอ้ช่วงอื่นนี่โอเคครับผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ครับพี่น้องแต่ช่วงนี้ถ้าสังเกตมาเนี่ยเป็นช่วงที่พี่น้องหลายท่านหลุดจากสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราลืมครับเนื่องจากความหิวหรือเนื่องจากอาหารที่อยู่ข้างในมันอร่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องนะครับว่าเรามาช่วยกันปรับปรุงตัวเองนะครับปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองวางแผนตัวเองแล้วก็ตั้งเจตนาแน่วแน่ว่าปีนี้ฉันจะละสิทธิ์อดหรือเปิดปศแบบซุนนะท่านนบีเต็มรูปแบบสักครั้งมีบางท่านนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกินข้าวก่อนทุกวันเลยทั้งเดือนนะครับปศอาซานปุ๊บน้ำอินทผลัมแล้วก็น้ำแล้วก็ข้าวเลยกินทานข้าวเลยครับพี่น้องทานคือเราทานข้าวในช่วงเวลาที่มันมีอยู่เล็กน้อยคือมันเพราะมากเวลามันแคบไปนิดเดียวเองก็ต้องทานอย่างรีบและต้องทานให้อิ่มมาชาอัลลอฮ์แล้วก็หิวมาทั้งวันแล้วก็มาทานให้อิ่มแล้วทานอย่างรีบแล้วก็เคี้ยวก็ไม่ทันนะครับใส่เล็กเกินใส่เล็กเกินนะครับโรงงานทำงานหนักมากครับพี่น้องเพราะนั้นเรามาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิถีซุนนะส่วนนี้กันใหม่ให้เราได้ปฏิบัติมันอย่างถูกต้องสักครั้งหนึ่งหรือหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนะรอมฎอนทุกปีเราจะปฏิบัติในการเปิดปศแบบซุนนะห์ท่านนบีเต็มรูปแบบสักทีพี่น้องที่ทำแล้วก็โอเคทำต่อครับพี่น้องทำต่อท่านที่ไม่เคยทำหรือว่าทำมาบ้างไม่ทำบ้างก็แล้วแต่พี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามในสิ่งเหล่านี้คือเชิญชวนพี่น้องให้ได้วางแผนส่วนนี้ร่วมกันตั้งแต่วันนี้ครับพี่น้องนะครับบอกกับภรรยาที่บ้านบอกกับแม่ครัวที่บ้านว่าปีนี้นะเราจะละสิทธิ์อดแบบซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันเปิดบวชแบบง่ายๆเรียบง่ายที่มีอินทผลัมและก็น้ำนะครับแล้วก็ไปละหมาดร่วมกันสบายครับไม่เป็นไรแต่จัดเตรียมเอาไว้เพื่อการทานหลังมักริบไม่ใช่ทานก่อนมักริบอาซานปุ๊บนะครับเราเอาผลอินทผลัมมาแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็ทานเดี๋ยวไปแล้วก็ทานน้ำเรามีเวลาที่จะนะครับนั่งอ่านกุรอานยังได้เลยครับเพราะว่าอินทผลัม3ลูกหรือว่า5ลูกก็แล้ว
่ซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปละหมาดมักริบเสร็จแล้วกลับมาก็ทานอาหารนะครับนี่คือความรื่นรมนี่คือฟารฮะความสุขของพี่น้องที่ปอซอในทุกวันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องได้ทั้งผลบุญครับพี่น้องได้ซุนนะท่านนบีนะครับแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพที่ดีนี่คือซูมูตะซิฮูเป็นปอซอที่จะให้พี่น้องนั้นมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคครับพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ